ยิ่งลักษณ์อาลัยดร.กรงเผยสูญเสียบุคคลสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายวีรพงษ์รามังกุลหรือดร.กรงอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยที่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งว่าดิฉันขอแสดงความไว้อาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวดร.กรงวีรพงษ์รามังกุลกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนให้การนับถือโดยเฉพาะวงการเศรษฐกิจท่านมีน้ำใจและขยันทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างและรอบด้านเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยไว้มากมายท่านเคยเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศให้รัฐบาลของดิฉันทำหน้าที่สำคัญคือวางยุทธศาสตร์สร้างความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติกลับคืนมายังประเทศไทยการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศไทยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดนำดวงวิญญาณของดร.กรงวีรพงษ์รามังกุลไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ